ดึกแล้วทำอย่างอื่นไม่ได้หรอคะคุณพี่ไปราชการต่างจังหวัดมาตั้งหลายวันดิฉันคิดถึงนะสิคะให้ดิฉันเข้าไปข้างในนะคะเขาบอกว่าอย่าเข้ามาไม่ได้ยินหรือไงฮะทำไมคุณพี่จะต้องตำหนิดิฉันด้วยคะคุณพี่รังเกียจดิฉันมากหรอคะจะคิดถึงนางนั่นซะเหลือเกินคุณพี่จะคิดถึงมันมากยังไงก็เปล่าประโยชน์แล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันสายไปซะละแล้วนางนั่นมันก็ทิ้งคุณพี่ไปแล้วด้วยแล้วมันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับมาที่นี่อีกฉันแล้วที่ผ่านมาดิฉันทำตัวไม่ดีทำให้คุณพี่ผิดหวังในตัวดิฉันแต่นี่มันก็เป็นโอกาสของเราแล้วนี่คะคุณพี่ให้โอกาสดิฉันทำตัวใหม่พิสูจน์ตัวเองใหม่ได้ไหมคะดิฉันก็อยากจะทำตัวดีให้คุณพี่ได้ชื่นชมดิฉันเหมือนกับที่คุณพี่ชื่นชมนางวนิดานั้นเหมือนกันกลับไปที่ห้องของเธอซะให้เวลาฉันได้คิดได้สำรวจจิตใจของตัวเองซะก่อนเถอะจะได้ไม่ผิดพลาดเหมือนที่ผ่านมาอีก
นิดาเป็นคนดีดิฉันจะต้องดีกว่ามันให้ได้คอยดูสิคะคนที่ดีกว่าดิฉันอย่าทั้งให้พี่ช้ำ